สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อาบิสโกก็คืองงออกมาแล้วก็ไม่เจอเห็นแล้วนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงที่สต็อกโฮล์มเซ็นทรัลสเตชันนะคะก็ตอนนี้อยู่บนรถไฟแล้วค่ะก็จะเงียบเหงาหน่อยเนาะเพราะว่า ไม่มีคนเลย เดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องน้ำรถไฟนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ห้องน้ำบนรถไฟนะคะนี่ล้างมือ wow. กดเล็กๆกระทัดรัดดีตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3ทุ่มแล้วนะคะอีกประมาณ12ชั่วโมงก็จะถึงอบิสโกแล้วขอตัวนอนก่อนนะคะพรุ่งนี้เช้าเจอกันตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปไหนคะไปอบิสโกค่ะอันนี้ก็คือมาดูวิวกันใช่ไหมคะกำลังตื่นเต้นข้างนอกแบบสวยมากคือมือถือไม่สามารถถ่ายแบบที่ตาเห็นได้เลยคือแบบคือมาแค่นี้ก็คุ้มแล้วค่ะเห็นแค่นี้ก็คุ้มแล้วเลิศค่ะเลิศเดินทาง15ชั่วโมงรู้สึกยังไงบ้างคะสนุกเหนื่อยค่ะจากนอนค่ะแต่แบบว่าก็คุ้มค่ามากที่แบบว่าได้มาเห็นกันแบบว่าสวยมากข้างนอกแบบสวยมากสวยมากอันนี้คือแบบโอเคเราก็ถึงแล้วค่ะอาบิสโกเพื่อที่จะมาดูแสงเหนือกันที่นี่นะคะทุกคนเดินไปประมาณอีกประมาณ300เมตรนะคะเพื่อที่จะไปโฮสเทลที่เราจองไว้ลมแรงจริงเดี๋ยวเราต้องติดต่อรีเซพชันคือห้องที่จองไว้อ่ะค่ะก็นอนประมาณ6คนแต่ว่าพวกเรามีประมาณ5คนไม่รู้ใครคนจะมานอนด้วยตอนนี้นะคะก็กำลังไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันเดี๋ยวจะไปดูรอบๆก่อนว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างตอนนี้กินขนมปังไปก่อน ถ้าท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้นะคะเราก็จะมีโอกาสนี้เลยเจอแล้วนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไปดูในข้างในนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างก็จะเป็นขนมปังต่างๆนะคะ Cheaper than Stockholm. What is it? Tortellini. Uh huh. Yeah, it's
ก็สองสาวที่เดินอยู่ข้างหน้านี้นะคะกำลังจะหามุมถ่ายบิกินี่นะคะตอนนี้นะคะก็มาเดินเล่นดูบรรยากาศรอบๆของอบิสโกนะคะขาลมหนาวไม่ไหวจริงเดี๋ยวเราก็จะรอดูแสงเหนือกันนะคะประมาณ3 ตอนนี้นะคะเป็นเวลา5:30 นะคะตอนเย็นก็ดูพยากรณ์อากาศแล้วก็น่าจะประมาณ3 ค่ะฟ้าเปิดเราก็จะน่าจะได้เห็นแสงออโรราในออนไลน์อ่ะที่เป็น YouTube อ่ะเห็นแสงนึงแล้วอ่ะเห็นปะก็คืองงออกมาแล้วก็ไม่เจอมาเฝ้าดูแสงออโรราอยู่นะคะก็ใช้เวลาประมาณ30 นาทีแล้วก็ได้เห็นแสงนิดนึงเดี๋ยวจะโชว์ภาพให้ดูนะคะว่าแสงที่ได้เป็นยังไงบ้างแต่นี่ก็คือว่ากะว่าจะแบบจะอยู่ไปดูไปเรื่อยๆจนเห็นแสงแบบให้แบบเต็มที่เลยไหนๆก็มาแล้วเนาะตอนนี้หนาวมากเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นสีเขียวๆไหมเห็นสีเขียวๆไหมก็ถ่ายวิดีโออยู่แป๊บนึงนะคะเห็นแล้วนะคะอันนี้คือภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายภาพนะคะไม่ใช่มือถือตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไป Nation Park Abisko นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูน้ำตกที่เป็นน้ำแข็งกันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงลองไปดูกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะน้ำตกน้ำแข็งเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นไหมคะที่มันเป็นสีฟ้าๆค่ะคือตอนนี้คือแข็งไปหมดแล้วเราขึ้นภูเขามาจุดที่เกือบสูงสุดแล้วแต่ยังไม่สูงมากนะคะก็วิวข้างหลังค่ะก็จะเห็นภูเขาเป็นลูกๆเลยสวยมากเลยค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการที่จะมาพักแนวโฮสเทลแบบเหมือนพวกเรานะคะก็สิ่งที่ต้องเตรียมมาค่ะก็คืออาหารการกินนะคะแต่ที่นี่เขามีครัวให้แต่ว่าสะดวกที่จะซื้อจากข้างนอกก็ได้นะคะแพ็คมาแต่ที่นี่ก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้ราคาค่ะก็จะต่างจากข้างนอกค่ะประมาณ 5-10 โครนเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องเตียงเนี่ยทาง
โฮสเทลเนี่ยเขาไม่มีผ้าปูที่นอนให้เราเราก็ต้องเตรียมมาเองนะคะก็มันจะมีผ้าปูผ้าปลอกหมอนนะคะเตียงแล้วก็ผ้าห่มอันนี้เราต้องเตรียมมาเองแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเวลาเตรียมหรือว่ารู้สึกว่ามันหนักเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเช่าที่นี่ก็ได้อยู่ที่ประมาณ90โครนโฮเทลที่นี่ค่ะก็จะมีห้องอาบน้ำให้เรานะคะมีห้องซาวน่าแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยค่ะห้องซาวน่าค่ะก็จะจำกัดคนได้ประมาณ8คนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วอะค่ะแม็กซ์สุดอะค่ะคือได้12คนแต่ว่าตัวซายเองค่ะไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าขี้เกียจส่วนเรื่องห้องน้ำค่ะก็สะอาดดีแต่เราก็ต้องเตรียมพวกแปรงสีฟันยาสีฟันหรือแชมพูสระผมต่างๆมาด้วยก็จะดีกว่าเพราะว่าที่นี่ค่ะเขามีแค่ครีมอาบน้ำให้เราอย่างเดียวของใช้ส่วนตัวค่ะก็เตรียมมาเองก็จะดีที่สุดพี่ถามเนยดีกว่าว่าตอนที่แพ็คกระเป๋าว่าเนยตอนที่มาอาบิสโกเนี่ยเนยได้เตรียมอะไรมาบ้างอย่างแรกเลยสำคัญเลยก็คือเสื้อผ้าเพราะว่าที่นี่อากาศจะหนาวมากแล้วเวลาเราออกไปดูแสงเหนือค่อนข้างจะใช้เวลานานเนาะพี่สายก็ประมาณบางทีก็ 2-3 ชั่วโมงถ้างั้นเสื้อผ้าสำคัญมากต้องอุ่นนะคะต้องมีหมวกต้องมีถุงมือพร้อมแล้วก็ส่วนอาหารที่นี่มีซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ต้องเตรียมมามากก็ได้ก็เดินไปซื้อได้แล้วก็เนยเอาผ้าปูที่นอนมาเองนะคะก็เซฟได้เยอะคือตอนที่เรามาช่วงเดือนกุมภามีนาอากาศมันก็จะแบบหนาวหน่อยประมาณกี่องศาคะหน่อยที่จริงก็ไม่หนาวมากวันที่เราออกไปดูแสงเหนือก็ประมาณลบสองเองนะคะแต่ว่าลมแรงมากมันก็เลยแบบดูหนาวเหมือนลบสิบอย่างเงี้ยแต่ว่าเสื้อผ้าอุ่นๆก็ช่วยได้เยอะสำคัญเลยหมดไปเท่าไหร่กับทริปนี้คะเอาตีไปประมาณ 1,000 1,000 คน 1,000 คนยังไม่รวมค่ารถไปก็คืองบเราอะบัดเจ็ตเราคือ 2,000 คนแต่ไม่น่าถึงอะค่ะก็เอาตีไปถ้า2คนเอาตีไปประมาณ 8,000 บาทเผื่อขาดเผื่อเหลือ 8,000 บาทไทยใช่ค่ะ 2,000 ประมาณ 2,000 คนของที่นี่วันนี้เป็นวันที่28กุมภาพันธ์นะคะเวลาประมาณ 11:05 นตอนนี้ก็กำลังรอรถไฟค่ะที่จะไปซ็อกโฮมนะคะเรากลับบ้านกันแล้วก็ดีใจเหมือนกันค่ะที่ได้เห็นแสงตั้งแต่คืนแรกเลยคือคืนวันที่26นี้ก็จองตั๋วไว้นะคะตรงนี้ก็เป็นตารางที่เราจะเดินทาง